สำหรับคนที่ขนของขึ้นไปเขาก็จะเลือกเอาคนที่มีชื่อที่เป็นมงคลนะครับก็คือมีแก้วมีคำมีเงินคำว่าคำในที่นี้ถ้าแปลภาษาไทยก็คือทองคำนั่นเองนะครับภาษาไทยเลือกที่เรียกทองคำว่าคำนะครับก็เอาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าก็คือแก้วก็คือแก้วแสงเงินของพี่น้องไตรลือจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งก็มีตัวแทนมาร่วมกันทั้งสิ้น12อำเภอนะครับก็ได้มีตัวแทนมาพร้อมกันณที่นี้นะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คงจะตามมาสมทบนะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เราได้เลิกงามยามดีอันเป็นมงคลแล้วเราก็จะทำพิธีไปก่อนนะครับถ่ายวีดีโอเลยจ้ะครับกระบวนตรงนี้เราจะเคลื่อนไปที่บริเวณบ้านไตรลือนะครับแล้วก็ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่แบบโบราณที่นั่นนะครับพอทำพิธีเสร็จก็จะมีการเฉลิมฉลองด้วยการขับลื้อแล้วก็เชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญทางคณะองค์การบริหารจังหวัดเชียงรายตลอดจนตัวแทนของพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆในบริเวณงานนะครับได้ไปร่วมเป็นเกียรติในการขึ้นบ้านใหม่แล้วก็ร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันนะครับวันนี้เราก็เป็นอาหารแบบง่ายๆอาหารพื้นบ้านนะครับตามอาหารพื้นเมืองของชาวไตรลือหรือไตรลือของเรานะครับครับตอนนี้ก็คงได้เวลานะครับเราจะเคลื่อนไปแล้วครับครับตอนนี้ไปแล้วครับครับเชิญครับตอนนี้เราเคลื่อนแล้วนะครับเป็นการก็จะมีขันนะครับที่จะไปขอนะครับนำขบวนไปขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่แล้วก็มีคนถือเครื่องนองนะครับของใช้ที่จะใช้บนบ้านใหม่แล้วก็มีของกินของใช้นะครับมีหาพืชผักผลไม้อาหารการกินนะครับสำหรับองค์พระป่านี่เป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นมานะครับเป็นกิจกรรมเสริมของการขึ้นบ้านใหม่เพื่อจัดหาทุนสมทบทุนในการทำกิจกรรมของสมาคมไตรลือจังหวัดเชียงรายนะครับสำหรับสมาคมไตรลือจังหวัดเชียงรายของเรานะครับก็ได้รวมกันจัดตั้งเป็นสมาคมขึ้นมานะครับเมื่อปีพุทธศักราช2553นะครับก็โดยมีตัวกระผมนะครับได้เป็นผู้ทำหน้าที่นายกสมาคมเป็นคนแรกนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้กลับมาช่วยกันอีกวาระหนึ่งนะครับสำหรับพี่น้องไทยลือในจังหวัดเชียงรายนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน12อำเภอนะครับก็มีอำเภอเชียงรายอำเภอบางจันอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่สาอำเภอเชียงแสนอำเภอเชียงของอำเภอเวียงแก่นอำเภอขุนตาลอำเภอพยัญชนะอำเภอพานอำเภอสวยและอำเภอเวียงของเป้านะครับจากเหนือสุดใต้สายและอำเภอเชียงใต้สุดที่อำเภอเวียงของเป้าก็จะมีพี่น้องคนนี้ของเราครับมาสายอยู่ตามที่บ้านต่างๆเป็นการสาธิตนะครับประเภทนี้การขึ้นบ้านใหม่ของชาวไทลือนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เป็นบ้านไทลือนะฮะที่สร้างจำลองไว้นะครับในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการจำลองวิถีอีกกิจกรรมหนึ่งของทางพี่น้องไทลือหรือไตลือของเรานะครับในการขึ้นบ้านใหม่แบบโบราณนะครับตอนนี้กำลังนำขบวนนะครับขอเรียนขึ้นบ้านใหม่มายังบริเวณบ้านใหม่ตอนนี้ก็เชิญท่านผู้แก่ที่จะอยู่รับขบว
ครับเดี๋ยวขอขอนั่งแซงหน่อยพี่นึงของแกนำข้าวของจุลแล้วนะจุลแล้วนั่งเลื้อแล้วก็เนี่ยยังยาวอยู่นะครับมาแล้วมาย้ายอยู่แต่คนนั้นก็ทีกระวนนู่นนะนั่งข้ามมาเอาว่างนี้ก็ได้ครับเอาว่างนี้เอาไหนต่ำเลยวะเนี่ยหน้ามาปูปิ้นหนาวกว่ามีปิ้นไฟปูปิ้นไฟมีปิ้นหนาวเดี๋ยวเจนน่ะมันชินนะเอาใหม่หอมเออเนี่ยเดี๋ยวเอาไปเตี้ยถังบนเลยบริการที่เจาะก้นแล้วจะไปเจาะก้นแล้วว่าเรามาดูวิถีวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทลื่อนะครับในการจำลองการขึ้นเฮือนใหม่หรือว่าขึ้นบ้านใหม่นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการแต่งกายนะครับของชาวไทลื่อนะฮะชาวไทลื่อนี่ส่วนใหญ่จะคนพุทธบุรุษนะครับจะอพยพมาจากบ้าน12ปนานะครับประเทศจีนนะครับนี่ก็เป็นการจำลองนะครับบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยของชาวไทลื่อนะฮะอันนี้ก็จะมีการโชว์ผลิตภัณฑ์นะครับไทลื่อนี่จะมีชื่อเสียงทางด้านผ้าทอขึ้นเมืองนะครับผ้าทอไทลื่อนะลายน้ำไหลครับนี่จะเป็นลายน้ำไหลนะฮะให้กับย่ำเถาเถาแนวเดียวเลยเถาเลยทำมือเถาจะดูแลเลยครับเป็นย่ำเถา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 ครับในการแบบนี้วิถีพันธุ์ของชาวไทลื่อนเมียนแมนเลยนี่ก็เป็นการแต่งกายนะครับชาวไทลื่อนเราก็ทั้งวันนำไปเลยก็มาชมได้นะครับที่เฮือนจำลองของชาวไทลื่อนะครับที่ศูนย์วัฒนธรรมชาติพันธุ์นะครับบริเวณงานมหกรรมดอกไม้อาเซียนนะครับที่สุดแล้วไปงานนี้นะครับก็จะมีชนชาติพันธุ์ต่างๆฮะหมุนเวียนพัดเกินกันแสดงวิถีชีวิตและจำลองวัฒนธรรมประเพณีนะฮะเพื่อนนักท่องเที่ยวได้ชมวันนี้นะครับเป็นการจำลองวิถีชีวิตของชาวไทลื่อนะครับเกี่ยวกับการขึ้นบ้านใหม่หรือว่าขึ้นเฮือนใหม่
ของชาวไทยลื่นเองนะครับโอ้ยมีที่มีที่อยู่มันแก่นยาว200สวัสดีคนในวันนี้หรอกครับโอ้ยสายขึ้นอยู่แต่เนาะดีดีแล้วอาจารย์ในวันนี้หากเป็นวันดีชีวันมาวันพระเปสัพพะสัทธูเป็นวันใจยามังกรอันพระเสด็จวันนี้เจ้าที่ห้าข้าวาดเจ้าเบื้องผู้มีนามบัพญาติใส่คิวบาตาทานพอโอหรือว่าทานนายกเอกนาคือสาพร้อมกับด้วยภรรยาลูกเต่าลูกใจกุ๊กจิวทานคุณวงศาลูกสาวหล่าจิวนางมุนวงศาแล้วก็ลูกสาวหล่าผู้หนึ่งชื่อนางก้องแก้วลูกเขยจิวอุปนายกแอนลิ้วใส่ไปไหนจะอุปอยู่ที่ไหนไปลูกเขยไปที่ไหนวันนี้ก็หาปิ้นวันใจยาติทีวันมาวันสุขาที่ลาภวงนี้ปิ้นวันดีสาสังปิ้นวันหน้าคาตาเหลือฟ้าเจ้านางลายสีปิ้นวันดีจอยจูดปิ้นวันจูกฟ้าปองแทนคุณแสนฟ้องผู้สลาจ้าเจ้าใหญ่ก่อในวันนี้แลตานไทยได้ช่วยมือไปขึ้นนางแกนไฟสมบัติก่อในวันนี้แลพายาจักรวาทีลาจ้าเจ้าสุขีเก่าเกศีก่อในวันนี้และพาคุณนี้ที่สนาธรรมพุทโธก่อในวันนี้และพายาอาโศกเจ้านั่งจ้านในปราบศัตรูก่อในวันนี้แล้วแม่หมูเข้ากัดมุ้งก่อในวันนี้และแก้วน้อยก่อหางปลายพาก่อในวันนี้และคุณอาสาได้พินใหญ่ก่อในวันนี้แล้วสายไก่ได้จุ๊จู้แม่หมิ่นก่อนในวันนี้แลลูกตาลไปแอวหลินจึงจู้ได้ผู้แก้วมีติดมากอดกับอุ๊กก่อนในวันนี้แลจุ๊กหูได้ของเป้งพญานาคก่อนในวันนี้แลกากาวาดีโยกากาวริยาตุกะตาตังสองภูมิได้ปิ้นมหาเศรษฐีก่อนในวันนี้แลเจ้าจ้านี่แลนั่งกันหาได้คุณจ๋าขาออกปิ้นไตก่อนในวันนี้แลพายาสีแสนใจไทยเอาล้านแก้วไทยได้แล้วเอาปิ้นมากูตีสาน้ำตาไปน้ำเอาซอกจอมพังโกเมียผ้าป่าไม่เก็บมาเอื้อก่อนในวันนี้แล้วก็มีคุณสวยเพราะว่าต้องเอ้ยคุณจิตจืดขึ้นจากก้อนกะหันสอนดูก่อนในวันนี้แล้วผู้ป่วยตุ้มหื้นสอนกับพี่ข้ามก่อนในวันนี้แล้วคุณทั้งคุณพรเตียงก่อนในวันนี้แลแอนแก้วน้อยก่อหั่งงามไข่ก่อในวันนี้แลไก่แก้วน้อยขึ้นนอนก้อนพี่พี่ดูก่อในวันนี้แลผู้จักใส่จิ้วลูกล้านก่อในวันนี้แลพระมหาทิศคิดไว้ล้านใส่ทั้งพระเจ้าก่อในวันนี้แลก่อนเสาขายามังไล่กายเกิดปิ้นเงินกายเกิดปิ้นคำก่อนในวันนี้แลอาจารย์ในวันนี้ก่อหางปิ้นวันนี้สีเกกาไต่ฟ้าเกิดกับตุนปิ้นมงคุณอันพระสื่อผู้ลำเดินจริงว่ามือเลววันยามตั้งหลายเตดีดีบันนี้ท่านนายกเอกาลาดื้อซ่าไม่อยู่ป่าได้หามาค่าอยู่ก้องหาได้บันนี้ก็มาดื้อเพื่อหันดื้อวันใดก่อนว่าภริยาและลูกเต่าทุกทุกท่านทุกทุกคุณพร้อมกับด้วยย่างผู้เฒ่าผู้เจ็บประทานอำเภอแต่ละอำเภอในสมาคมไทยลือจังหวัดเชียงรายว่าเจ้าได้ขึ้นมาสุขสู่อยู่กินในเคหะข้าวาดอย่าดื้อลั้งนี้ก่อหือใดมันเบิ้นลั่งหินก่อนหนาเด้อก่อหือใดมันเบิ้นลั่งหาก่อนแกนก่อหือใดมันเบิ้นลั่งแกนพญาอินหือใดมันเบิ้นลั่งสิ้นพญานาคก่อหือใดมันเบิ้นลั่งหาสิ้นมาหือใดมันเบิ้นลั่งก้างมูถือหือใดมันเบิ้นลั่งหือจ้างฟังไปก่อขอหือใดมันเบิ้นลั่งสังหายกามเมหือใดมันเบิ้นลั่งเสพัดรูมือหือใดมันเบิ้นลั่งจึงภาษาก่อหือใดมันเบิ้นลั่งหาทาคำหือใดมันเบิ้นลั่งกำเห็นหูขาอาจารย์และดีดี
ันตารู้ธรรมะว่าแผ่นรู้อายุวันรู้สุขังพาลามันเกิดใหญ่ไหมชุ่มเจ้าเฮิร์ตไหมน่ะดูเคยดูไปดูจริงน่ะห้องแม่ห้องมันเนอะเดี๋ยวชุ่มพ่อแม่เข้าห้องแล้วก็ชุ่มลูกชายลูกไปเข้าห้องกันเนอะขอสั่งลูกท่านนายกลาลาที่เจ้าเฮิร์ตนั่งกันนะครับได้ชุ่มลูกเคยเลยนั่นลูกไปลูกไปดูเคยไหวลูกชายลูกชายนั่นลูกไปเข้าห้องกันเนอะดูเข้ามาน่ะเนอะแม่จ๋าแม่พ่อเฮ้ยพอมาถึงมาจอยกันคุณน้องทั้งคู่ก็มาขอร้องใหม่กันเนาะขอบคุณครับ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 ได้จับครับมาแล้วมาแล้วจับครับมาแล้วครับมาเนี่ยเนี่ยน้องท่านพ่อมาดีกันนะครับจับที่ดีเรื่องใหม่ได้เลยจำเสนอวันนี้นะขอบคุณท่านแซมมันเป็นเรื่องเองแซมมานะบางโก้มาครับก่อภายในบ้านเรือนของพี่น้องชาวทิลื่อนะครับก็จะเรียบง่ายนะฮะถ้าพระพุทธไม่ขาดสาธุสาธุมีก็จะมีหิ้งพระหิ้งบูชาพระนะครับ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 พิธีคือเฮิร์นไม้ใหม่เสร็จสับเรียบร้อยแต่ต่อไปก็จะมีเงินที่หอมต้องควรนะที่หอมต้องควรแต่ขาดกันครับกันทับมาแล้วครับทับมาครับไปดูห้องครัวครับห้องครัวของพี่น้องชาวเทเลอร์ก็จะเป็นร้อนนะขอขอบคุณพี่น้อง12อำเภอเลยนะก็เรียนเชื่อคนหวานเลยครับยังขวายฟังนะครับข้างในแบบนี้แต่มีพี่น้องนะครับสายนี้กับพี่น้องนะครับทางหลังบ้านก็จะเป็นเงินเป็นจานนะครับจานหลังบ้านเป็นสำหรับอาบน้ำล้างถ้วยล้างช้อนหลังบ้านนี่นะครับเป็นห้องครัวของพี่น้องชาวเทเลอร์นะครับหลังจากนั่งกับพิธีเสร็จก็จะมีการกินหอมต่อม่วนกันนะครับรับประทานอาหารเข้ายาป่าปิ้งกันนะครับไอ้จังครับไม่ได้ครับ